แอนทองประสมแชร์วัยเด็กทรงอย่างแบดลั่นครูไม่เข้าใจชาวเน็ตขำลั่นไม่ตกเทรนด์วันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2566สำหรับนางเอกผู้จัดมากฝีมือแอนทองประสมหลังเหล่าบรรดาคนในวงการแห่ลงรูปวัยละอ่อนกันทั่วหน้างานนี้สาวแอนไม่ทำให้ผิดหวังเพราะรูปที่เอามาลงนั้นทั้งขำทั้งเอ็นดูโดยแอนได้โพสต์รูปวัยเด็กที่ถ่ายร่วมเฟรมกับเพื่อนๆและคุณครูพร้อมเขียนแคปชั่นกำกับว่าทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยร้องไห้ยับตอนครูบอกให้สวมบทเป็นพระเจ้าตาในความเป็นเด็กหญิงอยากห่มสบายใส่ชุดบัลเล่มากกว่าครูไม่เข้าใจเลยสุขสันต์วันเด็กถ้างานนี้ทำเอาเพื่อนๆและแฟนๆที่ติดตามพากันเข้ามาขำไม่หยุดอาทิเอ็นดูโอเยยยะสงสารแต่แม่ปลาบูครูมองขาดกราบสวัสดีเพคะพระเจ้าตาพระเจ้าตาหนูขอหวยหน่อยได้ไหมปากคว่ำมากค่ะน่ารักขอญาติขำค่ะพี่แอนนนท์ฮ่า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 เอเยยยะสุขสันต์วันเด็กค่ะน่ารักสุดๆพระเจ้าตาหน้าฝรั่งสวยมากๆค่ะเป็นดูพี่แอนหล่อเลยแต่เก๋สุดในพระเจ้าตาค่ะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีอานทองไม่ถึงชิงบาสปอป้อวิวกอดคอไพ่ขนไก่ญี่ปุ่นร่วงตัดเชือกแบดมาเลเซียโอเพนการแข่งขันแบดมินตันปิโตรนัสมาเลเซียโอเพน2023ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 43,350,000 บาทนับเป็นรายการใหญ่แรกของปีที่ทางสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ปรับยกระดับจาก World Tour Super 750และเพิ่มเงินรางวัลจาก 675,000 เป็น 1,250,000 เหรียญสหรัฐเมื่อวันที่14มกราคมเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลภัวรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยมืออันดับ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพบกับยูตะวาตานาเบะกับอริสาฮิกาชินกมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการจากญี่ปุ่นในเกมแรกคู่ของไทยที่เล่นได้ดีกว่าเป็นฝ่ายทำแต้มนำตลอดและขณะที่แต้มนำห่าง 15-9 บาสถอยหลังเพื่อไปช่วยปอป้อตบที่ท้ายคอร์ตแต่ผิดจังหวะทำให้แร็กเก็ตเกือบตีโดนศีรษะของปอป้อและหลังจากนั้นคู่ญี่ปุ่นทำ7แต้มรวดพลิกกลับมานำก่อนเอาชนะไปในเกมแรก 21-18 ส่วนเกม2วาตานาเบะกับฮิกาชิโนะยังเล่นได้ดีต่อเนื่องเป็นฝ่ายชนะไปอีก 21-15 ทำให้คู่ญี่ปุ่นชนะไป2เกมรวด 21-18 21-15 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศส่วนบาสกับปอป้อตกรอบด้านประเภทชายเดี่ยววิวคุณลวุฒิวิทิศสารมือ9ของโลกลงดวลกับโคดาอินาราโอกะมืออันดับ7ของโลกจากญี่ปุ่นทั้ง2คนเล่นกันได้อย่างสูสีเสมอกัน 1-1 เกมต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายซึ่งในขณะที่เสมอกันอยู่ 16-16 ก็เป็นนาราโอกะที่เร่งปิดบัญชีเอาชนะไปได้ทำให้จบเกมกุลวุฒิพ่าย 1-2 เกม 17-21 21-19 17-21 ตกรอบเช่นกันฮังซอตอบสื่อเกาหลีเวียดนามก็มีนักเตะระดับเดียวกับธีราธรคุณซื้อทีมชาติเวียดนามตอบคำถามสื่อบ้านเกิดที่สงสัยเรื่องคุณภาพผู้เล่นโดยบอกว่าลูกทีมเขาชุดนี้ก็มีผู้เล่นที่อยู่ระดับเดียวกับธีราธรบุญมาทัน
พักฮังซอกุนซือทีมชาติเวียดนามเชื่อมันว่าทีมของเขายังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีในการคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022แม้ว่าจะเปิดบ้านเสมอกับทีมชาติไทย 2-2 ที่มีดินสเตเดียมในเกมนัดแรกของรอบชิงชนะเลิศก็ตามเกมนี้ดาวทองออกนำก่อนจากเหยียนเทียนลินนอ 0.24 แต่ครึ่งหลังช้างศึกมายิง2ประตูรวดจากปรเมศวร์อาจวิไลนอ 0.49 สารัตอยู่เย็นนอ 0.64 ก่อนที่วูวานท่านจะมาตีเสมอได้ในนาทีสุดท้ายเจ้าบ้านเก็บผลเสมอไปอย่างหวุดหวิดกุนซือชาวเกาหลีใต้กล่าวหลังจบเกมแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ผลการแข่งขันที่เราต้องการแต่เรายังรู้ว่ามีกฎอเวโกเราไม่ยอมแพ้เราจะพยายามคว้าแชมป์ในประเทศไทยให้ได้ปั่นบทความต่อด้านล่างสำหรับผมนี่คือเกมสุดท้ายของผมในฐานะเฮดโค้ชในบ้านผมต้องการที่จะชนะการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญที่สนุกสนานสำหรับแฟนผมขอโทษที่ทำไม่ได้ผมขอบคุณนักเตะที่ไม่ยอมแพ้ทำงานจนถึงวินาทีสุดท้ายเมื่อถูกถามถึงสาเหตุที่เวียดนามเล่นได้ไม่ดีในครึ่งหลังทั้งที่ออกนำไปก่อนในครั้งแรก 1-0 ก่อนจะมาโดนคืน2ประตูรวดนั้นฮังซอตอบว่าผมยังไม่ได้ดูวิดีโอหลังจบเกมดังนั้นผมจึงไม่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้บางทีผู้เล่นอาจอยู่ภายใต้ความกดดันในบ้านพวกเขาต้องการชนะมีผู้เล่นไม่กี่คนที่หลุดจากตำแหน่งไม่ต้องเรียกร้องอะไรผู้เล่นทุกคนทำเต็มที่แล้วเราจะพัฒนาต่อไปผมไม่ใช่ครูคณิตศาสตร์ผมคำนวณเปอร์เซ็นต์บุกชนะไทยไม่เป็นผมแค่รู้ว่าต้องทำให้ดีที่สุดอย่างไรนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวเกาหลีใต้ถามว่า2ประตูของทีมไทยมาจากธีราธรที่ทำ2แอสซิสต์เขาเป็นผู้เล่นระดับสูงที่เคยเล่นในญี่ปุ่นถ้าฟุตบอลเวียดนามต้องการพัฒนาจะต้องผู้เล่นมากกว่านี้ที่ไปเล่นในลีกที่สูงขึ้นคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮังซอตอบว่าผมไม่ค่อยชอบประเมินนักเตะของคู่แข่งเท่าไหร่ธีราธรเป็นผู้เล่นที่ดีแต่เวียดนามก็มีผู้เล่นในระดับของเขาเช่นกันฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup รอบชิงชนะเลิศนัด2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามจะแข่งขันวันที่16มกราคมนี้เวลา 19:30 นที่สนามม.ธรรมศาสตร์รังสิต